มาฟังคำอวยพรจากปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้แฟนๆทุกคนที่ชมบริษัทฮาให้ร่ำรวยมีเงินมีทองให้เป็นมหาเศรษฐีเลยนะครับสาธุสาธุสาธุและปีนี้รับเชิญมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสิยังไม่ได้เล่นมุกอะไรกันเลยไม่ต้องเล่นแล้วคนนี้ต้องออกมาเลยมึงรอกันไม่ได้หรอกทำไมรอไม่ได้เขารอไม่ได้เหรอเออเขารอต้องออกเลยเขารอไม่ได้เขากลับไปก่อนสิกลับไปเลยมึงพูดกับเขากลับกับเรากลับเนี่ยเรากลับไวกว่านะเฮ้ยจะสำคัญอะไรตรงไหนเนี่ยพี่สวัสดีครับ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 เอาเดินไปทางไหนดีฮะทางนี้เลยครับพี่ทางนี้ครับนี่ใครปล่อยให้พี่เอรอเนี่ยนั่นเห็นไหมนั่นอะไรรู้ดิเฮ้ยดีนะก่อนนั่งก่อนนี้โอ้โหโอ้โหเจ็บสาดยังโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเหนียมยังพี่เอฮะอะไรขอฝากบอสปิดครับเหมือนบอสปิดเดี๋ยวขอบคุณครับโอ้โหทุกคนเรียบร้อยขนาดนี้เลยฮะนี่คือตัวจริงของทุกคนใช่ไหมฮะเนี่ยโอ้โหทุกคนรักพี่เอแล้วก็คิดถึงพี่เอตลอดเป็นไงครับพี่เอสบายดีไหมจับนี่จับนี่หัวใจหายแล้วเลยกูพี่เข็มผมไม่เด็ดก้าวร้าวขนาดนั้นเหรอผมจะจับนี่เหรอจะได้เบี่ยงให้พี่เอก็นั่งสบายๆไงนั่งรวมหน่อยใจถึงนี่ดีใจฮะวันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนพวกผมก็ดีใจนะฮะเพราะว่าโอ้แล้วพี่เอนะให้เกียรตินะมาหาน้องๆอ่ะงานก็เยอะอยู่แล้วใช่การก็ต้องบอกว่าคิดถึงต้องบอกว่าคิดถึงทุกๆคนเลยเอางี้พี่เอพี่เอต้องอวยพรให้แล้วล่ะอ๋อได้เลยครับอวยพรให้กับพวกเราหรือว่าทางบ้านด้วยคุณผู้ชมที่อยู่ในการของเซฟบริษัทฮาก็ต้องบอกว่าอวยพรคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะครับก็ปีใหม่2563นี้นะครับก็อยากจะให้ก็แต่ว่าแบบพอพี่เอฝากเราไปทำใจฐานที่สุดแล้วก็แบบว่าเค้นพี่เอแบบผมเชื่อแล้วพี่เอพิธีกรโอ้ระดับแล้วสุดยอดเค้นแบบคำคมๆเลยพี่อ๋อคมๆเลยนะโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ปีใหม่2563นี้นะครับผมเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนโอ้ยโอ้ยกระเด็นเลยไม่อยากให้คมๆนะพี่บอกน้องเป็นห่วงเอาสักกระเด็นเฉยเฉยสิมันจะคมแล้วรอจังหวะนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะคมเลยโทษทีพี่โทษทีก็อวยพรนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการนะครับเรียกว่าคิดหวังสิ่งใดประสบความสำเร็จนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็นึกถึงความฮาเมื่อไหร่ก็นึกถึงบริษัทฮาไม่จำกัดครับขอบคุณพี่สนใจจะปั้นนักร้องเพิ่มสักคนไหมครับพี่ทุกคนสนับสนุนหมดเลยนะฮะสนับสนุนหมดเลยหนูรำคาญแย่นะพี่เอาไปปั้นสักคนเนื้อน้ำโมยอดกำลังวิ่งเลยพี่วิ่งไปถึงเส้นเลยเออใช่วิ่งถ่าย MV ที่นี่ด้วยวิ่งมาเป็นจดหมายเลยวันที่นี่เนี่ยหายปั๊บแล้วพี่เอเหรอไม่รู้สึกวิ่งไปจดหมายเลยเหรอเรียนกรรมการผู้จัดการบริษัทนั้นเองเลยโอ้ยนั่งอยู่ที่โต๊ะเอาแล้วเอาแล้วไม่ดีแล้วเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นก็มีต้องอะไรก็ลองทำดูครับพวกเราอยากให้มีความสุขไงสนุกสนานกัน